อุทัยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของอาจารย์วสันต์ปัญจมีทิศศิลป์ตอนที่3อากาศขมุกขมัวไม่นานก็มองไม่เห็นยอดไม้ลมแรงพัดดังหวีดวิวมาพร้อมกับความหนาวเย็นจนเริ่มเห็นมีน้ำค้างแข็งเอมออนเป่าปากเป็นไอน้ำก้มมองนาฬิกาข้อมือเวลาตอนนี้5 โมงเย็นทำไมมันมืดค่ำเร็วนักองค์อาจหันไปมองตาสองสาวแล้วยิ้มเยาะอุณหภูมิตอนนี้คงใกล้แตะ0 องศาใครอยากอาบน้ำที่ลำธารน้ำใสไหลรินแบบมาเที่ยวครั้งก่อนก็เชิญเอมออนหน้างับหน้างอเอามากรีตาจิกคืนใส่องค์อาจเธอรู้หรอกนะเรื่องอาบน้ำเห็นที่จะอาบแห้งกันละเคยมีประสบการณ์มาแล้วได้น้ำร้อนมาขันหนึ่งชักชวนนิตยาเข้าไปกระโจมใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวก็พอจะสะอาดเปลวไฟก่อไว้ด้านหน้ากระโจมวูบไหวจากแรงลมโหมกระพือพัดถึงไม่แรงนักแต่พาเอาความเย็นเข้ามาจนคนปวดหูเสียงครางฮือๆในป่ารอบตัวคนเมืองแต่ละคนชินกับป่าพอสมควรรู้ว่าเป็นเสียงลมผ่านกอไม้ยังอดระแวงไม่ได้จะเป็นเสียงของพูดผีปีศาจที่พรานเท่าเลี้ยงไว้ด้านนอกนั้นล้วนมืดมิดและชื้นแฉะกบเขียดออกมาจับคู่ส่งเสียงอยู่ทั่วไปเรียกร้องพวกงูหากินกลางคืนออกมาพอค่ำก็เต็มไปด้วยสิ่งอันน่าหวาดระแวงแม้จะขึ้นชื่ออยู่ในชุมชนทางด้านองค์อาจนั่งผิงไฟใช้เก้าอี้สนาม2 ตัวเอามานั่งกับเขาพาดสูงเพราะพึ่งเห็นงูเลื้อยผ่านนานทีได้ออกแรงขับรถสมบุกสมบันมันเมื่อยขบไปทั้งตัวได้พรานช่วยกับพรานน้อยนวดเฟ้นบีบนวดแขนกับหัวไหล่ข้ายังชั่วหน่อยพวกแกรู้ไหมฉันเป็นนายจ้างแต่ต้องออกแรงขับรถทั้งวันมันเมื่อยชิบหายเลยออกเงินตั้งเยอะแล้วทำไมต้องออกแรงหนักกว่าคนอื่นด้วยวะมีใครเข้าใจหัวอกของฉันบ้างเนี่ยพวกเราเต็มใจช่วยนายองอาจครับพรานน้อยประสานมือเคาะสะบักดังถนัดทนีแคล่วคล่องเหมือนบริกรในห้องน้ำพอลูกค้าเสร็จกิจกับโถปัสสาวะจะต้องหันมาทิปให้ตามธรรมเนียมส่วนพรานช่วยบีบนวดปลีน่องแล้วสยายยิ้มเห็นฟันให้กับนายจ้างหนุ่มขี้โอคนนี้แรงอีกนิดดีมากดีมากขอให้พวกแกทำงานแล้วจะได้รางวัลอีกองอาจชอบใจทิปหนักด้วยธนบัตรพรานลูกบ้านหนองส้มปล่อยรีบคว้ามาตกเป็นทาสเงินสมใจคนให้เสียงหัวเราะทำให้เอ็มออนกับนิตยาที่เพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ออกมาจากกระโจมมาเห็นเข้าเป็นต้องมือเท้าสะเอวมองดูมันสินิตยาไอ้อาจมันซื้อคนได้เงินอีกแล้วนิสัยไม่เคยเปลี่ยนไม่แปลกนี่องค์อาจเขาก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรนิตยากลับยิ้มชอบใจเปลือกนอกเขาอาจดูแย่ข้างในเป็นคนตลกบรรยากาศภายในปางพักเป็นไปอย่างผ่อนคลายจับกลุ่มพูดคุยหรือใครพอใจจะนอนก็นอนมีแสงจากตะเกียงเจ้าพายุดวงเดียวสว่างพอแรงที่ผิดไปก็คือพรานมากได้เข้าไปพูดคุยกับพรานเยอะตอนนี้แกตื่นแล้วได้ยาจากพรานใหญ่ทำให้อาการไข้ดีขึ้นกับได้หมวกไหมพรมและผ้าห่มพื้นใหม่จากนายห้างเป็นของกำนันดูเป็นคนแก่ธรรมดาตามชนบทคนหนึ่งเวลานั่งหลังตรงไม่พิงผนังปากปราศัยไปด้วยคนรุ่นหลังอย่างพลานมากพึ่งรู้จักปากคำพลานคำลือลุงของตนเคยยิ่งใหญ่ในป่าแถบนี้มาก่อนทำให้นึกทบทวนที่ลุงเคยเล่าให้สมัยเรี่ยวแรงดีได้ตลอนป่าไปทั่วจนสุดฟ้าแดนหิมพานต์ก็เคยไปมาแล้วพลานคำลือสบายดีนะไม่ได้เจอหน้ามา10 กว่าปีแล้วสบายดีอายุ80แล้วทำงานปลูกผักปลูกหญ้าเองได้บางทีก็แบกปืนหายเข้าป่าไปหลายวันพลานมากตอบตามประสาคนพูดน้อยสำเนียงห้วนสั้นไม่น่าฟังหากคนเข้าใจจะรู้ว่าเต็มไปด้วยความจริงใจไม่มีเสแสร้งแกล้งพูดอายุป่านนี้ยังแบกปืนเข้าป่าไว้อีกเหรอพลานคำลือแกแน่จริงๆทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างถูกจริตมากกว่าจะถูกคอพรานยะรู้ว่าคนลักษณะนี้ไม่โลภไม่นำพากับสิ่งใดในชีวิต
ถ้าถือของจะถือได้ดีที่สุดคลั่งที่สุดเหมือนพลานคำลือที่เป็นจอมพลานผู้ยิ่งใหญ่เสือช้างกระทิงที่ว่าร้ายผีน้ำผีดอยผีตายโหงนาคายักษ์สาเจ้าธรรมหากมาร้ายพลานคำลือกำราบเสียสิ้นบุคลิกก็เป็นแบบเดียวกับหลานชายคนนี้คือนิ่งนิ่งทื่อทื่อแสงคบใต้นำทางเข้ามาก่อนไม่ทันไรพลานแขพลานยินส่งเสียงโวกเวกนำเข้ามาก่อนติดตามมาด้วยชายชะกันในหมู่บ้านมาพบเข้ากับพรานต่างถิ่นต่างจ้องตากันราวกับเสือพบสิงทำท่าจะมีเรื่องกันทิศสินนั่งสนทนากับนายห้างจิบกาแฟไปพลันหันมาแล้วเดินมาถามทำเอาเจ้าถิ่นยืนตัวเกรงไปตามกันคนนี้ที่พลันแขบอกว่าเป็นพลันใหญ่มาจากเขา 30,000 รวมทั้งคนสนิทของนายห้างดูแล้วไม่ธรรมดาเลยโดยเฉพาะดวงตาคู่นั้นทรงอำนาจเหมือนพลันเท่าเยอะทั้งที่ยังหนุ่มแน่นอยู่แท้ๆผมไปตามคนที่จะสมัครเป็นลูกหาบมาแล้วครับนายห้างพลันแขกล่าวอย่างเกรงเกรงทีแรกจะพามา2คนแทนคู่ของตนพวกนี้กำลังว่างงานเลยพากันมาให้นายจ้างเลือกเอามีคนหนุ่มบ้างแก่บ้างอายุมากสุดไม่เกิน50มากัน4คู่8คนพอดีเข้าคู่พากันนั่งลงยกมือไหว้ตามประสาคนดงนายห้างไม่นึกว่าจะมากันเยอะขนาดนี้พอหันไปทางพรานใหญ่ขอคำปรึกษาเขาบอกตามตรงต้องการให้แสงถาพรานมากพรานช่วยพรานน้อยเป็นพรานคุกเสียงเครื่องยนต์รถขับตะบึงขึ้นมาบนที่สูงไหนจะแสงไฟหน้ารถเจิดจ้านำมาก่อนทำให้คนทางนี้ส่งเสียงเอะอะถามหาว่ารถของใครที่มาดินอุ้มน้ำทำให้รถเลื่อนถลายไม่อาจขึ้นมาบนนี้ได้พลานแขจำได้ทันทีว่านั่นคือรถของผู้กองนะรถของใครมันนะรถของผู้กองนะครับเป็นตชดรู้จักกับคุณวสินด้วยครับนายห้างร้องอ๋อพยักหน้ารับที่พลานแขบอกได้รับปากนำทางให้คือคนนี้ใช่ไหมพวกพรานกับลูกหาบลูกบ้านเท่าเยอะพากันลุยฝนออกไปในที่สุดคนขับรถก็หาจอดรถแถวนั้นแล้วลงมาเดินโดยมีคนช่วยกันหอบหิ้วสัมภาระขึ้นมาเสียงพูดจากันดังไม่ได้สับบ่งบอกถึงความคุ้นเคยเป็นอย่างดีหนึ่งในนั้นเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่โผล่มาเป็นฝรั่งหัวทองหนุ่มแน่นตามมาด้วยชายไทยร่างสูงใหญ่การแต่งกายครึ่งท่อนคล้ายพวกตำรวจหรือทหารได้ยินพวกลูกหาเรียกชื่อผู้กองนะที่เดินตามหลังมาอีกคนเป็นผู้หญิงฝรั่งหัวทองรูปหน้าประพิมพ์ประพายกับคนแรกคล้ายฟ้าแฝดคนเนจำไหมผู้กองนะส่วนฝรั่งอีก2คนล่ะไปพาฝรั่งจากไหนมาก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักเลยครับในห้างพลานแขพูดไปก็เกาหนังหัวสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกมานะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนยินดีที่ได้รู้จักครับแม้กระทันหันไม่คิดว่าจะเจอคนแปลกหน้านายตำรวจชายแดนชิดเท้าตรงทำความเคารพผู้สูงวัยท่าทางมั่งคั่งสวัสดีเช่นกันผู้กององอาจพึงพายดีผมชื่อบุญเลี้ยงและนี่พรานนำทางของผมชื่อสินแล้วนายห้างก็ชี้ไปที่ฝรั่งหัวทองหนุ่มสาว2คนสวมชุดซาฟารีแขนยาวสีน้ำตาลคาดเข็มขัดซองปืนดูโก้ไม่หยอกเหมือนคาวบอยนี่นะมิสเตอร์ดัมเอลเลอร์ส่วนคุณผู้หญิงชื่อมิสอีฟเอลเลอร์ทั้ง2คนนี้เป็นชาวอเมริกันนักโบราณคดีครับได้ยินว่ามาตามหาคณะของนายห้างบรรลือผมได้ยินจากตชด.ที่ด่านคณะของท่านพึ่งล่วงหน้ามาก่อน2ชั่วโมงผมเองกำลังจะมาตามหาเพื่อนที่หายตัวไปในป่าจะต้องมาเริ่มต้นเดินทางที่นี่ด้วยเลยอาสาพาฝรั่ง2คนนี้มาพร้อมกันเลยนายห้างวางสีหน้าไม่ถูกลำดับเรื่องราวแล้วมันสับสนปนเปที่แน่ๆเรื่องส่อแววยุ่งยากตามมาแน่โดยเฉพาะกับฝรั่ง2คนนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์เกรียงได้แต่หวังว่าตนเองจะคาดผิดและเพื่อนที่หายตัวไปในป่าที่ผู้กองตามหาเขาชื่ออะไรผมรู้จักไหมครับนายตำรวจตระเวนชายแดนยิ้มอ่อนคุณวสินกับคุณวิทย์ครับผมกำลังตั้งทีมตามหาพวกเขาได้ยินจากปากคำตชด.ที่ด่านบอกไว้คณะของท่านมาตามหาคนหายเช่นกันระบุชื่อคือคุณวสินผมไม่ลังเลจะออกติดตาม
เผอิญชาวอเมริกันนักสำรวจ2คนนี้มาติดต่อที่ด่านพวกเขามาตามคณะของท่านที่เพิ่งล่วงหน้ามาก่อนผมก็เลยรับขึ้นรถมาพร้อมกันยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะนะครับได้นายตำรวจในพื้นที่มาช่วยผมอุ่นใจขึ้นเยอะว่าแต่ฝรั่ง2คนนี้เขามีธุระอะไรกับผมธุระเกี่ยวกับคนในคณะของนายห้างครับนายห้างถามเองสิครับนายห้างท่าทางอึกอักที่จะพูดกับชาวต่างชาติฝรั่งผู้ชายอายุประมาณ25ถึง28ท่าทางสมาร์ทเข้ามาทักทายก่อนฮัลโหลมาสเตอร์บุญเลียงไอได้ยินชื่ออยู่มานานแล้วด็อกเตอร์เกรียงมักพูดถึงอยู่ให้ไอฟังนายห้างอยากจะก่นด่าออกมาดังๆเสียจริงเดาไว้ไม่มีผิดเลยสองคนนี้จะต้องเป็นนายทุนแน่นึกไม่ถึงอายุยังน้อยอยู่เลยเหตุเฉพาะหน้าตอนนี้จำต้องฉีกยิ้มจับมือเป็นการตอบรับยินดีที่ได้รู้จักครับว่าแต่ผมยังไม่ทราบธุระทางคุณไอมาติดต่อฮันเตอร์คองยูเนมมิสเตอร์ซินนายห้างยิ้มแบบคนไทยคือคิดอะไรไม่ออกก็ยิ้มไว้ก่อนหลบหลอข้างหลังผมไงครับผ่านนำทางของผมเองเออมิสเตอร์ซินยูแฮนซัมผู้หญิงฝรั่งชื่ออีฟตรงเข้ามาขอจับมือทิศสินเองไม่ต่างจากนายห้างคือยิ้มสู้ไว้ก่อนไม่คาดคิดจะเจอคนต่างชาติเรารีบเข้าไปที่ร่มกันเถอะครับข้างนอกฝนกำลังลงแรงทิศสินฉวยข้อมือให้ตามมาหลบฝนพอหันมาอีกทีเจ้าของข้อมือก็คืออีฟเอลเลอร์ทำเอาเขาหน้าเหวอสอรี่ผมไม่ได้ตั้งใจชายไทยยิ้มเก้อยิ่งคนเคยบวช ด้วยแล้วไม่ใช่จะจับมือถือแขนผู้หญิงได้ง่ายๆแล้วพลัมๆอายไม่ถือมารยาทแปลกๆของคนไทยฝนตกหนักสาดหลังคาโครมๆจนพูดจากันแทบไม่ได้ยินองอาจนิตยาเอมออนกับพวกพระและลูกหาบทั้งหมดเป็นอันแปลกใจที่มีคนเข้ามาเพิ่มยิ่งเป็นฝรั่งด้วยแล้วเป็นที่สนใจเอมออนเข้าไปจับมือทักทายสปีกอังกฤษได้คล่องมากถูกอัธยาศัยอีฟเป็นพิเศษจากนั้นจึงทักทายกับองอาจกับนิตยาตามลำดับ My name Adam Eller ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับฝรั่งเริ่มพูดภาษาไทยตรงเข้าจับมือทุกคนคุณอดัมพูดไทยได้ด้วยหรอคะแบบนี้ค่อยง่ายหน่อยเอมออนยิ้มหน้าบานตลอดจะว่าไปแล้วฝรั่งคนนี้ก็หล่อดีเราสองคนพี่น้องมาจากอเมริกาอาศัยในไทยมา2ปีแล้วค่ะเราสนใจศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยอีฟพูดขึ้นบ้างลิ้นของเธอคล่องกว่าอดัมสามารถพูดภาษาไทยได้ฉะฉานกว่าพวกอยู่เป็นฝาแฝดกันแน่เลยว่าจะมาจากรัฐไหนคะฉันเคยเรียนคอลเลจที่เท็กซัสโอ้เทียรักเราอยู่ลุยเซียนาไม่ทันไรพวกผู้หญิงก็สานสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วนายห้างกับองอาจได้แต่ยิ้มตามอัตราเฉลี่ยของคนไทยโดยทั่วไปเพราะไม่เข้าใจภาษาไทยคำอังกฤษคำนี่นิตยาจ๋าฝรั่งคู่นี้เป็นผัวเมียกันใช่ไหมองอาจหันมาสะกิดถามบ้างใช่ที่ไหนกันเล่าอิฟกับอดัมเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันอิฟกับอดัมเป็นผัวเมียไม่นุ่งผ้าในสวนเอเดนไงกลายมาเป็นพี่น้องกันได้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วคนปากมียางบอลก็เริ่มหาเรื่องรวนทำเอาเอ็มออนตาขึงเข้าใส่นี่นายอาจอย่าเพิ่งกวนโมโหเวลานี้ได้ไหมเรากำลังรับแขกอยู่นะผู้กองมานะเหมือนไม่ได้รับความสนใจทำเสียงกระแอมเข้ามาก่อน ผมร้อยตำรวจเอกมานะยินดีที่ได้รู้จักครับผู้กองยิ้มตาหยีจะเนียนเข้ามาจับมือด้วยสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณตำรวจเอมออนยกมือไหว้ตามธรรมเนียมคนไทยไม่ขอจับมือสวัสดีค่ะคุณมานะฉันชื่อนิตยาแล้วนี่องอาจค่ะส่วนท่านนั้นน่ะนายห้างบุญเลี้ยงคงรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะเพิ่งรู้จักเมื่อกี้นี่เองครับผมเคยได้ยินจากวสินว่ามีน้องสาวอีกคนชื่อนิตยาตัวจริงสวยน่ารักดีครับองอาจเลหางตาเคืองๆมาทันทีตามประสาคนขี้หึงแล้วพวกคุณ3คนว่ามีธุระอะไรที่นี่ล่ะครับถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจองอาจเชิดหน้าพูดผมเป็นเพื่อนของคุณวสินกับคุณวิทย์ครับจะด้วยความเป็นเพื่อนหรือหน้าที่ของตชด.ทำให้ผมต้องออกตามหาพวกเขาเพราะพวกเขาหายไปนานเกินกว่าที่กำหนดเผอิญได้ข่าวคณะของนายห้างก็เลยติดตามมาด้วยจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังช่วยตามหาคนส่วนคู่ของมิสเตอร์อดัมมาติดต่อกับนายห้างเราเผอิญร่วมทางกันมาครับ
นิตยายิ้มหน้าบานเมื่อรู้ผู้กองณเป็นเพื่อนของพี่ชายถ้าได้เจ้าหน้าที่มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงตามหาคนจะดีมากเป็นเพื่อนของพี่วสินด้วยแบบนี้ก็ได้ร่วมคณะไปด้วยกันสิคะผมเอาด้วยแน่นอนครับทีแรกก็นัดพลันแขกับพลันยินจะมาออกป่าไปตามหาคนเหมือนสถานการณ์เป็นใจให้เรามารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายเฮ้ยเฮ้ยค่าใช้จ่ายผมออกมันมีจำกัดนะทั้งค่าจ้างพลันกับลูกหาบสัมภาระทั้งหมดไม่ได้เผื่อไว้ให้คนนอกองอาจพูดจากระด้างเช่นเคยด้วยรู้สึกไม่ชอบหน้าตำรวจชายแดนคนนี้ตั้งแต่แรกพบหน้าไม่ได้มาเป็นภาระนะครับผมจะจ้างพลันกับลูกหาบเอง No ไอ้จ้างไว้หมดแล้วขณะเดิน No M on ช่วยแปลให้ฝรั่งอดัมเข้าใจทีสิผมเป็นหัวหน้าคณะผมออกเงินทั้งหมดคุณอดัมพูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้นะคะในห้างพูดกับเขาได้โดยตรงเลยค่ะฝรั่งวาดมือไปมาเหมือนบ่นกับคู่แฝดของตนไม่พอใจกับสิ่งที่รับรู้มามันผิดถนัดบรรยากาศการสนทนาเปลี่ยนไปเอมออนเข้าไปพูดด้วยภาษาอังกฤษเหตุใดสองคนนี้ถึงมีท่าทีไม่พอใจก่อนจะถอนหายใจแล้วหันมาพูดกับนายห้างนายห้างคะคุณอดัมบอกว่านายห้างมีชื่อเสียงที่เคยไปค้นพบสุสานใต้ดินของกษัตริย์อินเดียยุคโบราณในรัฐนาคาแลนด์ก่อนหน้านี้คุณอดัมยังได้ยินข่าวนายห้างจะตั้งคณะออกตามหาช้างแคระแต่ขาดเงินทุนนายห้างได้ติดต่อผ่านดร.เกรียงจะขอเงินทุนคุณอดัมเห็นดีด้วยจึงฝากเงินทุนทั้งหมดผ่านทางดร.เกรียงมีสัญญาติดไว้ด้วยให้เซ็นและนายห้างก็เซ็นไว้แล้วด้วยตั้งงบไว้ถึง 50,000 บาทแต่นายห้างกลับเดินทางมาก่อนโดยไม่บอกกล่าวพวกเขาผมเนี่ยนะไปขอเงินฝรั่งอดัมจะเย็นๆค่ะนายห้างรอฟังเขาก่อนสิคะแผนที่ของยูไอก็รับซื้อไว้ในราคา 50,000 ไอสนับสนุนยูเต็มที่ทำไมถึงทำกับไอเช่นนี้อดัมเอาสัญญาที่เซ็นกันไว้รวมทั้งแผนที่ฉบับที่ทิดสินเขียนขึ้นมาเอามากางให้ดูเป็นสิ่งยืนยันฝ่ายตนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางครั้งนี้นายห้างทิ้งน้ำหนักตัวไปกับพนักพิงเก้าอี้หัวเราะจนเสียงหายลงหลอดลมไม่คิดจะเจอมุกตลกร้ายเช่นนี้พอเดาออกหรอกว่าฝรั่งโดนหลอกตนเองก็โดนหลอกด้วยดร.เกรียงออกเงินค่าใช้จ่ายครึ่งเดียวโดยตั้งงบเดินทางครั้งนี้ไว้เพียง 20,000 บาทดร.อมเงินฝรั่งไปตั้ง 40,000 เห็นจะได้เลิกคบกันแล้วคนแบบนี้ทิดสินเนื้อตัวเปียกปอนพึ่งนำคนไปทำที่พักเสร็จก็ถูกเรียกให้เข้ามาพบปรากฏว่าแผนที่ฉบับนั้นไม่อยู่ในมือฝรั่งเฮ้ยยูมิสเตอร์ฮันเตอร์แผนที่ฉบับนี้มันกักข้อมูลช่วงสุดท้ายเอาไว้เจอโจทย์ยากเข้าให้แล้วทิดสินชะงักเท้านั่งคิดก่อนเข้าไปในกระโจมแล้วเข้าไปบอกนายห้างข้างนอกพร้อมแล้วฝนสาดเข้ามาไม่ได้กองไฟลุกไหม้ดีแล้วเชิญมานั่งพิงได้นายห้างทำไม่รู้ไม่ชี้เดินผ่านหน้าอดัมทุกคนจึงตามไปนั่งรอบกองไฟพรานกับลูกหาบนั่งพิงไฟในอีกกองคอยเงี่ยหูฟังทำไมพวกนายเสียงดังเหมือนทะเลาะกันเฮ้ยยูฮันเตอร์ข้อมูลในแผนที่ยูจะอธิบายยังไงอดัมหายใจแรงไม่คิดนั่งแต่ตรงเข้ามาคาดคันทิดสินเป็นชาวต่างชาติที่มีนิสัยผงผางเอาเรื่องส่วนสูงพอกันแต่ร่างบางกว่าหายากมากที่คนไทยจะสูงใหญ่กว่าชาวอเมริกันแสงถาจะปรีไปเอาเรื่องไม่เคยมีใครมาชี้หน้าพี่ทิดขนาดนี้ทิดสินกางแขนห้ามเรื่องนี้จะสางเองใบหน้าเริ่มมีรอยยิ้มให้เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเอมออนนิตยาองอาจต่างเงียบกันหมดจะรอดูท่าทีของเขาจะแก้ปัญหาได้อย่างไรทางด้านผู้กองนะพร้อมจะเข้ามาห้ามหากเกิดวิวาทกันเกิดขึ้นแผนที่ฉบับนี้ผมร่างเก็บไว้ไม่ถึงกับละเอียดนักตอนไปค้นหาเทวรูปกาลีในสุสานใต้ดินเราคลำทางไปอยู่นานโชคดีที่หาเจอแน่นอนว่าผมจำรายละเอียดได้ไม่หมดให้กลับไปอีกครั้งผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเจอเรื่องแบบนี้มันต้องอาศัยโชคเข้าช่วยด้วยในภายหลังนายห้างมาเห็นแผนที่เข้าก็เลยขอไว้และผมก็ให้ไปไม่คิดว่าจะเอาไปขายเพราะข้อมูลนี้ใช้นำทางไม่ได้นายห้างหัวเราะงอหายกับไหวพริบของพลันใหญ่
ในเมื่อไม่ได้ขายแผนที่ซะหน่อยทำไมต้องรับผิดชอบโนเอมออนช่วยแปลเป็นภาษาปรากฤตให้ฝรั่งอดัมฟังชัดๆนะผมไม่ได้ขายแผนที่ฉบับนี้รวมทั้งไม่ได้ขอเงินทุนจากใครทั้งนั้นผมเป็นนายทุนของตนเองนั่นน่ะสิคะนายห้างฉันฟังยังรู้สึกตะงิดตะงิดคุณอดัมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านายห้างรวยออกขนาดนี้จะขอเงินทุนมาใช้ทำไมคงมีเรื่องเข้าใจผิดแน่แล้วเอมออนก็หันไปพูดกับอดัมชายสูงอายุคนนี้เป็นเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองไทยมีธุรกิจมากมายมีเงินทุนของตนเองไม่ได้ขอเงินทุนมาใช้ในการสำรวจอีฟดูเป็นคนใจเย็นมากกว่าเข้ามาดึงอดัมให้นั่งลงก่อนเรื่องนี้เราต้องคุยกันหลายประเด็นฉันจะขอพูดเองแต่พวกเขาโกงเรานะอีฟชัดอัพแปลเป็นภาษาไทยก็คือหุบปากไปซะแฝดหญิงดูเหมือนจะเด็ดขาดกว่าแฝดชายทิดสินยิ้มมุมปากดูรูปการแล้วคงมีคนโกหกแน่เขาเลือกที่จะเชื่อฝ่ายในห้างมากกว่าฉันขอโทษแทนอดัมด้วยปกติเขาไม่ได้ใจร้อนแต่จะไม่โอเคเลยถ้ารู้ว่าโดนเอาเปรียบแต่เรื่องนี้เราขอให้ทางมาสเตอร์บุเลียงชี้แจงด้วยค่ะผู้อาวุโสที่ช่ำชองในด้านธุรกิจมาค่อนชีวิตมองปราดเดียวก็ดูออกคนโดนโกงคงหงุดหงิดแรงฟาดงวงฟาดงาไปทั่วพวกคุณโดนหลอกแล้วผมไม่เคยไปเซ็นในเอกสารฉบับนี้เลยนะจะเอาไปตรวจสอบที่ไหนก็ได้เรื่องแบบนี้เราไม่ฝากตัวแทนให้ไปทำแทนหรอกคนไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำถ้าทำธุรกิจพวกคุณคงเจ๊งยับแน่ที่ดันฝากคนอื่นทำธุรกรรมแทนอดัมฮึดฮัดขึ้นมาอีกอีฟกดหัวไหล่ยับยั้งไว้หรือมาสเตอร์บุญเลี้ยงจะบอกว่ามิสเตอร์เกรียงมีพิรุธผมก็พยายามมองหาคำตอบอื่นยืนนะแต่ตอนนี้ผมชักมั่นใจแล้วสิองอาจรู้สึกหงุดหงิดแรงฝรั่งพวกนี้เข้าใจอะไรยากเลยไปค้นเอาเอกสารทางราชการมายื่นให้ดูนี่เป็นเอกสารของตำรวจเตี่ยผมเป็นคนเซ็นตอนให้ปากคำกับตำรวจยืนยันได้ลายเซ็นไม่เหมือนกันนิตยาอุทานออกมาไม่ดังนักบทจะเฉียบแหลมขึ้นมาองอาจก็ทำได้อิฟกับอดัมผลัดกันดูลายเซ็นในเอกสารราชการกับในสัญญามันไม่เหมือนกันผู้กองนะมาขอดูบ้างเอกสารราชการตนเองมั่นใจไม่พลาดแล้วพยักหน้ายืนยันคำพูดของนายห้างเอกสารไม่มีปัญหานะครับว่าแต่ตอนเซ็นคุณอีฟมีพยานหรือเปล่าปลังถอนใจก็คราวนี้เอ็นหลังพิงกับพนักเหมือนจะยอมแพ้แล้วพยานไม่มีหรอกมีแต่ดร.เกรียงที่เอาเอกสารฉบับนี้มาให้ไอเซนแล้วก็รับเงินไปอีฟหรือแกจะยอมรับว่าเราโง่เองครั้งหน้าถ้าเจอกับดร.เกรียงเห็นจะต้องเด็ดขาดโปรไฟล์ชายคนนี้แบดกายแล้วอีฟก็ทำท่าพายมือออกกับสันหน้าบ่งบอกด้วยภาษากายว่าฉันทนไม่ไหวแล้วกับชายคนนี้หมายถึงคนไม่ดีละคะคุณอีฟคุณอาไม่ใช่คนอย่างนั้นนิตยาแย้งออกมาเบาๆที่รักอย่าเชื่อคนง่ายไปขนาดผมยังโดนหลอกเลยองอาจนึกแล้วยังหงุดหงิดไม่หายเป็นอันว่าเรื่องขัดแย้งยุตินะครับไม่ถึงกับต้องฟ้องร้องให้เป็นคดีผู้กองนะกล่าวติดตลกแล้วต้องสะอึกเมื่อเจอหางตาคมของเอ็มออนผู้หญิงอะไรดุเอาเรื่องท่าทางเหมือนพวกอาจารย์สาวในมหาลัยที่โสดจนขึ้นคานหาผัวไม่ได้ในห้างครับถ้าทั้งสองคนมีจุดประสงค์เพียงเข้าร่วมกับการเดินทางในครั้งนี้สามารถรับเข้าร่วมได้นะครับเรื่องที่คลาดเคลื่อนไปจากนี้เราปรับให้เข้าใจกันแล้วทิดสินสยายฟันยิ้มกว้างเมื่อมองหาทางออกได้แล้วพลานใหญ่พูดถูกถ้าหากคุณต้องการเข้าร่วมคณะผมก็ยินดีต้อนรับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะจุดมุ่งหมายของเราก็คือตามหาคนหายไม่ได้มาค้นหาช่างแคระอย่างที่พวกคุณเข้าใจอีฟส่งมือขอจับเป็นการตกลงโอเคเราขอเข้าร่วมด้วยแต่จะขอแก้ตัวไหมขอออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางในครั้งนี้เองฝรั่งพวกนี้สามหาวไม่เลิกจริงหวานแต่เงินไม่เห็นหัวงอกหัวดำนายห้างแสดงสีหน้าไม่พอใจจนเอ็มออนต้องกระซิบเตือนอิฟให้ระมัดระวังคุณอิฟคะเรื่องแบบนี้คนไทยเราถือผู้ใหญ่ออกปากให้แล้วห้ามยอกย้อนจะเป็นการไม่เคารพโอ้คนไทยจะถือมารยาทแปลกๆองอาจรีบยกมือค้านทันทีช้าก่อนเตีย
พรานแขพรานยินแล้วก็ลูกหาบ8คนยังไม่ได้ตกลงทำสัญญาจ้างเลยนะไหนๆจะร่วมคณะก็ให้ฝรั่ง2คนนี้ช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายด้วยก็แล้วกันองอาจคะพูดแบบนี้ไม่ดีเลยนิตยาตัดพ้อเข้าให้เขาพูดไม่ถนอมน้ำใจคนอื่นเลยไอจะจ้างพรานนำทางกับลูกหาบเองขอพวกอยู่เป็นไกด์พอถึงเวลานั้นเราจะแยกทางไปเองในเมื่อไม่มีเสียงค้านมาอีกเป็นอันยุติข้อขัดแย้งอิฟส่งบุหรี่ซิกาเรตให้ทิดสินเขาปฏิเสธสีหน้าเรียบเฉยแล้วเอาซิก้าฮาวาน่ามาจุดสูบด้วยท่าทีสุขุมมันเป็นของขวัญจากเสียชูชาติเมื่อครั้งเข้าไปช่วยเหลือเอาตัวออกมาจากปางไม้ในห้วยสางดงแสงถาฉีกยิ้มยกนิ้วโป้งให้ไม่มีพรานป่าคนไหนเลยจะหัวสูงเท่านี้อีกแล้วเห็นจุดสูบแล้วก็ดับออมมาได้ตั้งนานและก็ขี้เหนียวบันเลยแม้แต่พรรคพวกไม่เคยแบ่งให้สูบเอ็มออนร้องว้าวอิตาพรานนี่สำคัญตัวเองไม่หยอกเลยต่อมาพรานแขพรานยินกับลูกหาบ8คนลูกบ้านของเท่าโยถูกเรียกเข้ามาทำสัญญาจ้างกับนายฝรั่งกระโจมอีกหลังถูกนำมาติดตั้งอย่างรวดเร็วในบริเวณเดียวกันมีพรานแขเป็นผู้นำคอยรับใช้นายจ้างฝ่ายของตนองอาจกอดอกยืนมองฝรั่ง2คนนี้คงไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้คนไทยแน่ตนเองก็เช่นกันดึกสงัดทิดศิลออกมานั่งพิงไฟกับทบทวนความจำเมื่อครั้งเป็นพระธุดงค์ให้เดินทางผ่านเขาโหงนางพรายมือก็ขีดเขียนลงบนกระดาษมีแสงถากับพลานมากนอนขดตัวอยู่ใกล้กันส่วนพลานน้อยกับพลานช่วยเดินยามกับพวกลูกหาบเขาหยุดขีดปลายตามองท้องฟ้าราวกับฝนได้ชะล้างจนสดใสงามตาปราศจากมลทินลมสงบหมู่เมฆเบาบางไม่อาจซ่อนเร้นจันแรม4ค่ำแม้ไม่เต็มดวงทว่ามีความสว่างสุขใสยิ่งนักเขาบรรจงใช้ดินสอเขียนต่อไปบนแผนที่ซึ่งร่างมาจากความทรงจำในสมัยเป็นพระธุดงค์และได้ติดตามครูบาทองเดินผ่านเขาหงนางพลายแต่ไม่ได้ขึ้นไปบนเขาหัวแร้งบางช่วงอาจเดินผ่านเขาช้างร้องโดยไม่รู้ตัวเพราะได้ยินเสียงร้องแปลกๆของสัตว์ที่ไม่อาจจำแนกประเภทจะว่าช้างก็ไม่ใช่ในตอนนั้นครูบาทองไม่ปรารถนาให้เขารู้อะไรเกี่ยวกับเขาลูกนี้ท่านพาเดินผ่านไปเสียเขาช้างร้องจึงเป็นอะไรที่มืดดำสำหรับเขายิ่งนักอาจจะยากกว่าตามหาสุสานใต้ดินในเมื่อเบาะแสมีเพียงตำนานเล่าขานผู้กองณพักในกระโจมเดียวกับ2พี่น้องชาวอเมริกันพอดึกหน่อยได้ออกมาเดินตรวจตาตามประสาคนชินป่ามาเห็นพรานใหญ่นั่งอยู่คนเดียวได้พาร่างสูงใหญ่คิ้วงามได้รูปเข้ามาหาทิศสินปลายตามองชายคนนี้สันกรามดูคมสันหน้าผากกว้างเปลือกตาหนาจมูกอวบอิ่มริมฝีปากหยักเป็นคนลักษณะดีสมกับรับราชการผมขอนั่งด้วยได้ไหมพลานเชิญครับทิศสินว่าแล้วก็เลื่อนเก้าอี้สนามให้กับรินกาแฟส่งกลิ่นไอหอมกรุ่นลายมือในกระดาษแผ่นนั้นผู้กองณชำเลืองดูแล้วต้องเป็นคนมีการศึกษาดีพอสมควรถึงทำออกมาได้ทำอะไรอยู่ครับพลานแสงสว่างไม่พอระวังอย่าสายตาเสียนะครับเขียนแผนที่ครับเอามาร่างนิดหน่อยไหนผมขอดูสิพลานใหญ่เขียนได้หลายภาษาเลยนะผมยังไม่รู้นั่นเป็นภาษาอะไรภาษาอินเดียในยุคโบราณครับนายแวดวงการศึกษาเรียกว่าภาษาปละวะผมเคยบวชเรียนมาจึงรู้แสงจากกองไฟฉาบผิวหน้าสีทองแดงของนายพลานจมูกคิ้วคางกรอบหน้าดูลงตัวสง่าผ่าเผยเหมือนกับคนโบราณด้วยไม่เคยเจอพรานป่าในลักษณะเช่นเขาคนนี้แต่เขียนแผนที่ได้ใกล้เคียงแผนที่ปัจจุบันเลยนะครับโรงเรียนสายพระคงไม่ได้สอนมั้งผู้กองเอาแผนที่มาเพ่งดูมันมีความละเอียดเท่าที่ใช้มือเขียนผมเรียนมาครับผมจบมาจากสถาบันเดียวกับวสินคนหายที่เรากำลังติดตามหากันอยู่ในตอนนี้อ้าวถ้างั้นพรานก็เป็นชนชั้นปัญญาชนนะสิทำไมมาทำอาชีพนี้ได้ล่ะโทษทีถ้าไม่ถือว่าละลาบละล้วงตำรวจชายแดนอย่างพวกผมจะผงผางไปหน่อยไม่สิค่อนข้างมากเลยละผู้กองณยิ้มแก้สีหน้าทิดสินยิ้มน้อยๆเมื่อนึกถึงวันคืนเก่าๆ
ของความภาคเพียรในวิชาความรู้ตามเจตนารมณ์ของครูบาทองนิ่งงันอึดใจก่อนเปิดปากกับคนที่เพิ่งรู้จักกันอาจจะด้วยต้องการน้ำมิตรจริงใจจึงต้องเปิดเผยปุ่มหลังแล้วเริ่มร่ายยาวตั้งแต่พ่อกับแม่ได้พาเข้าไปฝากตัวกับครูบาทองได้บรรพชาเป็นสามเณรจนอายุ17ปีลาเพศสอบเข้าเรียนชั้นอุดมศึกษาพอจบมารับราชการได้ไม่นานรู้ว่าไม่ใช่เส้นทางชีวิตจึงลาออกมาขออุปสมบทเป็นพระอยู่กับครูบาทองได้ติดตามท่านทุดงไปทั่วแดนดงไกลสุดคือชมพูทวีปถิ่นกำเนิดพุทธศาสนาเมื่อท่านมรณภาพเขาจึงได้ลาเพศมาใช้ชีวิตทางโลกผู้กองณฟังแล้วอึ้งไปชั่วขณะก้มหน้าลงคล้ายจมดิ่งไปในความหลังแต่ก่อนเก่ามีหลายคนเลยนะครับที่ผมรู้จักชีวิตได้ดีปูมหลังมาจากเด็กวัดผมเองฐานะทางบ้านไม่ได้ดีอะไรพ่อกับแม่หยิบยืมเงินไปทั่วหาส่งให้ผมได้เรียนมีครั้งหนึ่งครอบครัวเราเคยคิดจะไปพึ่งพระแต่ว่าเจ้าอาวาสรับภาระส่งเสียการเรียนศิษย์วัดก็หลายคนครอบครัวเราไม่ค่อยได้เข้าวัดครั้นจะไปขอให้ท่านช่วยก็เกรงว่าชาวบ้านจะนินทาก็เลยสู้ทนกันไปกว่าจะมีทุกวันนี้ได้เออชีวิตมันไม่ง่ายเลยนะครับเราสองคนพื้นเพมาจากลูกชาวบ้านเหมือนกันนะครับทิศสินยิ้มเต็มหน้ารินเหล้าป่าลงไปในแก้วกาแฟเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วขอชนเพื่อฉลองความสัมพันธ์เหล้าป่านิดหน่อยครับผมต้มเองเอาไว้คลายเหงาไม่เลวครับเหล้าต้มเองว่าแต่ไปรู้จักกับวสินตั้งแต่ตอนไหนผมเองก็เพิ่งคบด้วยไม่นานรู้สึกไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกพบหน้าด้วยซ้ำเพราะเห็นว่าเป็นลูกผู้ดีพ่อเป็นข้าราชการยศสูงแต่พอได้ทำความคุ้นเคยนิสัยใจคอดีเลยลูกผู้ชายตัวจริงคนหนึ่งคบไว้ไม่เสียหายเสียงแม่ช้างร้องเรียกหาลูกช้างดังแว่วมาไหนจะเสียงหมาในเห่ากันโชคแย่งเหยื่อกันเองหมู่บ้านกะเหรี่ยงในดงลึกแห่งนี้เป็นอะไรที่ถูกจริตนักใช้ชีวิตประจนภัยเสียจริงทั้งสองจิบกาแฟไปพลางคลึงแก้วให้ความอบอุ่นแผ่ไปทั่วฝ่ามือทิศสินเป่าลมเป็นไอออกจากปากก่อนจะเรียบเรียงเรื่องราวแต่หนหลังผมเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันกับวสินแต่ต่างรุ่นมารู้จักกันตอนครอบครัวของวสินมาทำบุญที่วัดตอนนั้นผมอาศัยอยู่วัดเรียนจบแล้วยังไม่ได้สอบบรรจุเข้ารับราชการวสินยังเรียนมัธยมก็เลยมาขอปรึกษาเรื่องการสอบเข้ากับผมบ่อยจนสนิทกันถึงขนาดชวนไปเที่ยวป่าล่าสัตว์กับคุณพ่อของเขาผมเพิ่งคบกับคุณวสินได้ไม่นานแต่รู้สึกเหมือนกับคบกันมานานถูกคอถูกใจกันตามประสาคนชอบผจญภัยตอนนี้ผมรู้สึกแบบเดียวกับพรานแล้วล่ะสิว่าแต่ใช้ชีวิตตามใจต้องการเลยนะครับผมทำอาชีพของบรรพบุรุษครับไม่ตลอดไปกับการเป็นพรานคงหันไปทำงานด้านอื่นบ้างพรานใหญ่เป็นคนมีศักยภาพถ้ากลับไปรับราชการก็คงจะดีไม่น้อยว่าแต่จะบอกได้ไหมไหนๆเราเปิดใจคุยกันคุณยังพรานใหญ่ตอนรับราชการไม่ทหารก็ตำรวจหรือปลัดอำเภอคนฟังแยกเขี้ยวยิ้มตาหยีไม่ใช่เลยครับผมทำอยู่กรมสัมภาษมิตรไล่จับพวกเล่าเถื่อน ผู้กองนะเกือบทำเล่าพุ่งออกจากปากแค่นยิ้มให้พรานใหญ่เห็นครึ้มๆเล่นมุกกับเป็นทั้งสองพูดคุยกันไปเสียงหมาหอนดังขึ้นทำลายความเงียบกังวานเยือกเย็นพอกันกับอากาศเย็นยามนี้เฮ้ยพรานใหญ่มีหมามาทางนี้ด้วยตัวมันใหญ่ชะมัดผมมาบ้านพรานเยอะหลายครั้งไม่เคยเห็นมันมาก่อนทิศสินหันไปมองตามเห็นหมาใหญ่ขนสีดำตรงเข้ามาหยุดยืนห่างจากคนประมาณ10เมตรเห็นจะได้มีอัคระสีแดงบนพื้นขนสีดำคล้ายจะลอยขึ้นมาดวงตาเรืองแสงเองได้ไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตเขารู้แน่ว่ามันกำเนิดมาจากอาคมอันกล้าแข็งไม่ใช่ธรรมดาแล้วรีบช่วยเอาปืนคู่มือมาถือไว้หมาดำตัวนั้นขู่คำรามทั้งเห่ากันโชคทั้งสองคนตั้งท่าเตรียมพร้อมมันใหญ่เอาเรื่องหากจู่โจมเข้ามาจะเกิดอันตรายพลานมากกับแสงถาตื่นไวมากจับปืนยืนตัวขึ้นมาทันใดนั้นร่างสีดำก็พุ่งเข้ามาเหมือนลูกธนูออกจากแรงแต่เบี่ยงไปทางกองสัมภาระที่มีลูกหาบคนหนึ่งนอนอยู่โอ้ยช่วยด้วยเสียงของลูกหาบคนนั้นดังขึ้น
มีสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวเหนือร่างของลูกหาบดังพรึบพรับหลบการจู่โจมของหมาดำตีปีกส่งตัวขึ้นมาไปเหนือหลังคาผ้าใบเสียงตีปีกดังราวกับใบพัดเครื่องบินทิดสินกับผู้กองณตะลึงไปชั่วขณะจิตที่เห็นนั่นมันคือเจ้าสัตว์โลกบินได้ดวงตาขนาดเล็กจมูกตั้งหูตั้งสูงปกติหากินผลไม้กับแมลงสัดส่วนมันคือค้างคาวไม่ผิดเพี้ยนแต่ขนาดใหญ่โตเสียงปืนแก๊ปในมือทิดสินดังขึ้นตามด้วยเสียงปืนของพรานมากกับแสงถาผู้กองณใช้ปืนลูกโม่มืออีกข้างตบนกสับรัวยิงเข้าใส่เสียงดังคือก้องทียิบค้างคาวส่งเสียงกรีดแหลมทำท่าร่วงลงมาหมาดำโดดได้สูงมากเกือบงับทุกค้างคาวมีความไวเป็นเลิศหลบได้ชิวเฉียดแต่ไม่ไปไกลยังคงบินวนเวียนแถวนั้นหาเกาะกิ่งไม้เห็นได้ชัดว่าได้รับบาดเจ็บหมาดำกระโดดได้สูงมากบางขณะขึ้นไปยืนบนกิ่งไม้ตั้งป้อมพุ่งเข้าใส่ร่างราวกับลูกธนูเสียงดังออกปานนั้นทำให้คนที่นอนอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องถามหากันให้ทราบมันเกิดอะไรขึ้นพลานช่วยกับพลานน้อยเดินยามออกไปไกลกว่าจะมาถึงเปิดฉากยิงเข้าใส่ได้เพียง2นัดปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ยิงได้ทีละนัดกว่าจะหักลำใส่กระสุนนัดใหม่มันเสียเวลายิงปืนแก๊ปของทิดสินชักช้าไม่ทันการทำให้ขังข่าวยักษ์หนีไปได้โดยมีหมาดำไล่ตามไปติดๆโอ้ยเกิดอะไรขึ้นยิงอะไรกันนักหนาองอาจร้องถามขึ้นมีสัตว์ป่าเข้ามานะครับเรายิงไล่มันไปแล้วผู้กองนะตอบออกไปทิดสินกว่าจะบรรจุกระสุนเสร็จสัตว์อสูรทั้งสองได้ไล่ตามกันไปในความมืดนายห้างเอาปืนไรเฟิลออกมามองซ้ายมองขวาเมื่อไม่มีอะไรเป็นเป้าให้ยิงเลยสัตว์เปี้ยงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดเธอเว่กำลังหลับหยุดดีๆยิงอะไรกันนักหนามีค้างคาวยักษ์บุกเข้ามาในที่พักของเราครับนายห้างพลานช่วยกับพลานน้อยรีบเข้าไปรายงานน้ำเสียงกระหืดกระหอบข้างข่าวยักษ์งันระในพวกแกยืนยันให้ฉันฟังอีกทีสิมันช่างเป็นอะไรที่เหลวไหลเสียจริงนายห้างตื่นนอนกระทันหันทำให้หงุดหงิดช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนได้รับบาดเจ็บเสียงร้องโวยวายมาจากพวกลูกครับนายห้างอย่าเพิ่งโมโหครับเรามีคนบาดเจ็บทิดสินตอนนายจ้างเข้าที่ปลอดภัยด้วยเกรงสัตว์ร้ายจะย้อนกลับมาให้ฉันจัดการเองนิตยาย้อนกลับเข้าไปเอากล่องยาพลานแขช่วยถือและพานำไปที่ร่างคนเจ็บบรรดาสัมภาระกระจัดกระจายจากการต่อสู้กันของสัตว์อสูรก่อนหน้าพรานยินกับพวกช่วยกันจับคนบาดเจ็บร้องอดโอยดิ้นพลานเขาถูกตัวอะไรกัดทำไมแผลมันดูแปลกๆเธอเอาผ้าสะอาดกดทับปากแผลห้ามเลือดพลานแขช่วยฉายไฟข้างข่าวครับคุณนิตยาตัวมันใหญ่ยังกระวัวเลยพลานน้อยกางแขนบอกขนาดอันมโหฬารลูกหาบร้องอดโอยใบหน้าซีดเผือดเพราะเสียเลือดไปไม่น้อยแขนขามีรอยแดงช้ำกระดูกอาจหักด้วยจากการกดทับของค้างคาวยักษ์นิตยาพิจารณาจากบาดแผลที่ลำคอเป็นรอยคมเขี้ยว2รอยเจาะผ่านกล้ามเนื้อไปเกือบถึงเส้นเลือดสำคัญไม่เช่นนั้นเธอคงช่วยเหลือไม่ทันแน่ช่วยกันกดปากแผลเพียงชั่วครู่ในที่สุดเลือดก็หยุดไหลคนเจ็บยังร้องโอดโอยบอกว่าเจ็บขาเอ็มออนบอกขาหักแน่แล้วผู้กองนะแหวกวงล้อมเข้ามาบอกคนไหนไม่เกี่ยวให้ถอยไปให้คนเจ็บได้หายใจมาเห็นขาหักแบบนี้ลูกน้องเคยเป็นต้องช่วยกันในขณะนั้นบอกพรานใหญ่กับพรานแขพรานยินให้ช่วยกันจับคนเจ็บไว้อย่าให้ดิ้นเขาจะจับกระดูกเข้าที่เองพวกลูกหาบมุงดูอยู่ข้างนอกรอลุ้นกันตัวเกรงไม่ทันไรก็เสร็จต่อไปเป็นหน้าที่ของนิตยาเคยผ่านหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลฝีมือในการเย็บแผลฉีดยากับให้น้ำเกลือเป็นเพิ่งเรียนมาได้ไม่นานมีความตั้งใจจะใช้ทักษะนี้ช่วยเหลือหมู่คณะในตอนเดินป่าเอ็มออนยิ้มอย่างปลื้มใจนิตยาไม่ได้ดีแต่กรีดกรายทำสวยไปวันๆยังมีเลือดผจญภัยเหมือนพี่ชายพรานแขกับพรานยินตรงเข้ามาถามคนเจ็บมันชื่อพารอคุอายุ17ปียังเป็นเด็กหนุ่มอ่อนหัดที่สุดในกลุ่มเอ็งไปพลาดท่ายังไงวะถึงโดนกัดได้แล้วข้างขาวผีมันมาตั้งแต่ตอนไหนคนเจ็บยังมีอาการอกสั่นขวัญผวาดวงตาเหลือกลาน
ไม่รู้พี่แขพี่ยินผมนอนของผมอยู่ดีๆได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินมาทางด้านหลังนึกว่าพวกเราซะอีกไม่ทันไรมันก็กดทับผมแล้วก็ฝังเขี้ยวดีนะว่าหมาตัวนั้นเข้ามาขวางไม่งั้นผมตายแน่หมู่บ้านเราน่ะไม่ได้มีสัตว์ร้ายเข้ามานานแล้วยิ่งเป็นค้างคาวยักษ์ด้วยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่รู้มันหลุดมาจากนรกขุมไหนพลานยินหัวเสียเอามากเพราะคนเจ็บเป็นญาติผู้น้องของตนทางด้านสองพี่น้องอดัมกับอีฟพึ่งออกมาจากในที่พักอดัมเนื้อตัวสันเทามีเลือดออกที่ต้นแขนจนชุ่มต้องให้อีฟช่วยพยุงตรงมายังทุกคนที่ยืนจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กับเหตุร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นมาถึงก็ระเบิดลงทันทีตามวิสัยผงผางวอดมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนยิงอะไรกระสุนมันถึงมาโดนอดัมคุณอดัมได้รับบาดเจ็บให้ฉันช่วยนะคะนิตยาใจหายจะเข้ามาดูแผลให้อีฟกางแขนห้ามไม่ต้องไอทำแผลให้อดัมได้กระสุนแค่เชียวแต่ไออยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นพลานแขกระหืดกระหอบเข้ามารายงานนายจ้างรู้ว่าตนเองบกพร่องตั้งแต่เริ่มงานเสร็จแล้วขอโทษครับนายมันมีสัตว์ร้ายเข้ามาในที่พักของเราครับทุกคนช่วยกันยิงขับไล่ตอนนี้มันหนีไปแล้วตอนยิงกันสเปะสปะมากตามทิศทางการหนีของค้างคาวคงมีกระสุนพลาดไปโดนคุณอดัมโชคดีที่ไม่สาหัสเอาละไม่ถึงตายก็ดีแล้วต่อไปจะต้องสั่งเว้นยามให้รัดกุมกว่านี้ถึงจะอยู่ในเขตของหมู่บ้านแถวนี้น่ะไม่ต่างจากในป่าเลยนายห้างขอให้ยุติและสั่งเอ็มออนกับนิตยาเข้าไปทำแผลให้อดัมเพียงไม่นานสองสาวก็หิ้วกล่องยากลับมาภายในปางพักเข้าสู่ความสงบวิเวกต่างจากเดิมความรู้สึกกดดันเข้ามาแทนที่ตะเกียงเจ้าพายุถูกนำมาเปิดพร้อมกันไหนจะฟืนไฟถูกเติมเข้าไปจนลุกโชนพลานกับลูกหาบจับกลุ่มพูดคุยถึงการต่อสู้ของเจ้าสัตว์ประหลาดทั้งสองหากพวกมันหันมาเล่นงานคนพร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้นทางด้านพลานยะได้เรียกคนไปบอกเล่าถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้นมีคนบาดเจ็บ2รายเจ็บหนักสุดก็คือเจ้าพารอคุญาติผู้น้องของพลานยินต่อมาถูกหามร่างเข้าไปในกระท่อมพรานเท่าทำน้ำมนต์ขับไล่อาถรรพ์เป็นการเรียกขวัญกลับมาทิศศิลป์กับผู้กองนะสั่งเวรยามเพิ่มขึ้นคนที่พักผ่อนจะต้องมีคนอยู่เฝ้าทั้งนี้เพื่อป้องกันข้างข่าวร้ายตัวนั้นจะย้อนกลับมาอีกพลานใหญ่มาทางนี้หน่อยองค์อาจยังไม่เข้านอนเรียกทิศศิลป์เข้าไปหามีอะไรให้รับใช้ครับทิศศิลป์แม้ใบหน้าเรียบเฉยแต่ยังนึกกลุ้มใจน้ำใจในห้างคนนี้เดายากเหมือนกับน้ำกลิ้งบนใบบอนเรียกพวกเรามาหน่อยหมายถึงพลานมากพลานช่วยพลานแสงถาว่าแล้วองค์อาจก็หาวอดแม้ง่วงปานใดความกังวลเรื่องสวัสดิภาพทำให้ข่มตาหลับไม่ได้ต้องออกมาทำอะไรบางอย่างลูกบ้านน้องส้มปล่อยถูกเรียกมารวมกันแม้ทิศศิลป์ยังให้คำตอบไม่ได้เรียกมาทำไมองค์อาจบอกให้ไปเอาของที่เก็บไว้ท้ายรถไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ดันหลังพลานใหญ่ให้เดินนำผู้กองเห็นจะติดตามมาด้วยสงสัยเจ้าลูกเฒ่าแก่คิดจะทำอะไรอีกรถจอดห่างจากปางพักพอสมควรต้องเดินผ่านป่าในยามวิกาลจึงต้องไปกันเป็นกลุ่มในสถานการณ์ที่เพิ่งถูกสัตว์ร้ายจู่โจมแสงถาไม่เข้าใจนายจ้างหนุ่มคิดจะทำอะไรอีกออกมาข้างนอกแบบนี้อาจเจอค้างคาวผีดักเล่นงานเอาได้คลื่นพุ่มไม้โยกฮือใหญ่ใบไม้หล่นดังเกลียวกราวทำเอาคนผวากับอากาศเย็นพอมาถึงรถองอาจได้สั่งให้เอาลังไม้ท้ายรถลงมาพองัดฝาออกข้างในล้วนเป็นปืนล่าสัตว์ผู้กองนะติดตามมาด้วยร้องโอ้โหกับปืนชั้นดีนายจ้างขณะนี้ไม่ธรรมดาคงจะแจกปืนให้พรานเอาไปสู้กับสัตว์ร้ายเลิกใช้ปืนโบราณได้แล้วต่อไปให้ใช้ปืนพวกนี้แทนโอ้โหนายองอาจเยี่ยมไปเลยครับแสงถาก้มลงไปหยิบเอาปืนไรเฟิล FN.375 ปืนในฝันเรื่องคิดจะซื้อหาเองยากมากสนนราคามันแพงเกินไปบัดนี้มันมาอยู่ในมือแล้วไม้โครงปืนกับลำกล้องปืนเป็นเงาดูใหม่อยู่เลยผมขอใช้กระบอกนี้นะครับนายสีหน้าเหนื่อยของนายจ้างบอกว่าไม่อยากสนใจอยากกลับไปนอนมากกว่าใครจะใช้กระบอกนะตกลงกันเอาเองผมไปเอาปืนมาจากเพื่อนเตี๋ยที่เป็นพ่อค้านำเข้าปืนจากนอกตามคำแนะนำของเตี๋ยก็ว่า
พรุ่งนี้จะแจกจ่ายให้ใช้บอกก่อนเรื่องแบบนี้เสียก่อนลำพังปืนแก๊ปกับปืนลูกซองเดี๋ยวที่ใช้กันคงจะรับมือไม่ไหวผู้กองนะยิ้มมุมปากเจ้าลูกเท่าแก่คงกลัวพลานรับมือกับสัตว์ร้ายไม่ไหวถึงกับรีบเปิดคลังแสงแจกปืนกันเลยทีเดียวปืนแต่ละกระบอกถูกนำออกมาลูบคลำที่ง่วงก็แทบตาสว่างมันคือของขวัญสุดวิเศษทีเดียวพลานมากไปคว้าเอาปืนไรเฟิล .600 ไนโตรเอ็กเพรสทิศสินอ้าปากกรามค้างปืนแรงยิงหนักหน่วงขนาดนั้นใช้ไม่ไหวหรอกไม่รู้คุณองอาจเอามาทำไมปืนรุ่นนี้หาคนใช้ยากเลยไปคว้าเอามาจากมือพรานมากจับลูกเลื่อนตรวจดูกระสุนในรังเพลิงเมื่อไม่มีก็เป็นอันวางใจเอาปืนมาทำท่าเล็งจับยกเบี่ยงร่างซ้ายขวาไปมาอย่างคล่องแคล่วรวมทั้งปืนทุกกระบอกในลังผู้กองนะมองออกพรานใหญ่ใช้ปืนพวกนี้เป็นทุกกระบอกเรื่องปืนประจำมือใครนั้นตอนนี้ยังตัดสินไม่ได้ครับใครจะถือกระบอกไหนต้องลองปืนกันซิก่อนว่าแต่ปืนพวกนี้ยังไม่ได้ใส่เข็มแทงชนวนนี่ครับองอาจครางปกติไม่ใช่คนเล่นปืนล่าสัตว์เรื่องนั้นให้พรานใหญ่จัดการเองนะอะไรอยู่ในลังเอาไปประกอบเองว่าแล้วองอาจก็เอามือปิดปากหาวผู้กองนะสยายฟันยิ้มพลานสินนี่ครบเครื่องจริงเรื่องปืนคงเป็นนักเลงปืนมาก่อนถ้าทางพลานใหญ่จะคล่องเรื่องปืนนะตัวของผู้กองเองก็ด้วยนะครับต้องขอผู้กองนะช่วยด้วยครับผมไม่ได้จับปืนพวกนี้มานานแล้วเมื่อก่อนมีเพื่อนที่เล่นปืนพวกนี้เลยได้โอกาสใช้ไม่มีปัญญาเป็นเจ้าของหรอกครับแต่มันเป็นนานหลายปีแล้วก็ต้องทำความคุ้นเคยอีกพักใหญ่เพื่อนที่ว่าคงไม่ใช่วสินนะครับพานใหญ่ผมได้ยินมาว่าที่บ้านสะสมปืนนายตำรวจชายแดนพูดปนยิ้มทิศสินไม่ปริปากเพียงยิ้มตอบเกลียดนักคนรู้ทันทั้งหมดเดินกลับบางพักด้วยความระมัดระวังภัยข้างข่าวหากินผลไม้โฉบไปมาเป็นอะไรที่ต้องระวังไปเสียแล้วทั้งที่ตัวมันเล็กนิดเดียวผิดกับแสงถาแทบลืมเรื่องข้างข่าวผีเอาปืนลูกซองเดี่ยวมาสะพายใช้ปืนไรเฟิล FN.375 มาประจำมือแทนบางทีก็เอามะเร็งไปมาแม้ยังใช้งานไม่ได้เพราะถอดเข็มแทงชนวนออกทิศสินยิ้มขบขันท่าทางจะเห่อเอามากพอมาถึงที่พักพวกลูกหาบเข้ามามุงดูพลานใหญ่เอาปืนมาประกอบแต่ยังไม่ลองปืนในเมื่อมันดึกมากแล้วผู้กองนะมาช่วยด้วยอีกคนแลกเปลี่ยนความรู้กันไปทิศสินยังไม่ตัดสินใจใครจะใช้กระบอกไหนจะต้องให้ลองปืนกันก่อนผมขอพูดตามตรงนะปืนมันเลือกเจ้าของผู้กองนะเอาเข็มแทงชนวนมาประกอบเสร็จแล้วเอามะเร็งดูศูนย์ปืนถูกต้องครับว่าแต่ผู้กองจะใช้กระบอกไหนทิศสินก้มหน้าทำงานของตนปากก็พูดไปไม่ผมใช้วินเชสเตอร์.375โมเดล70คู่มือของผมแต่พรุ่งนี้ขอลองปืนพวกนี้หน่อยนะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าปืนทั้งหมดถูกนำมาวางพิงไว้ยังไม่บรรจุกระสุนทิศสินพิจารณาดูแล้วเกรงถ้าคนใช้ไม่เป็นจะเกิดอันตรายเขาสั่งให้ใช้ปืนคู่มือของตนเองไปก่อนค่อยมาเลือกทีหลังใครจะได้ใช้กระบอกไหนโชคดีได้ผู้กองนะมาช่วยอีกแรงหลังจากนั้นทุกคนจึงแยกย้ายพวกอยู่เวรยามยังคงทำหน้าที่คอยสาดไฟมองหาสิ่งแปลกปลอมคนที่พักผ่อนเหมือนจะหลับตาได้ข้างเดียวด้วยเกรงภัยมาถึงตัวทิศสินเอ็นหลังหนุนกระสอบข้าวสารพลันหางตาไปเห็นหมาดำตัวนั้นมันยืนมองท่านใดนั้นก็แหวงตัววิ่งหายเข้าไปในกระท่อมของพลันเท่ายกมุมปากบังเกิดยิ้มน้อยๆรู้ว่าพลันเท่าไม่ธรรมดาตนเองเสียอีกที่พลาดให้ภัยมืดในที่สุดเขาก็หลับตาลงด้วยกระแสของความอ่อนเพลียเสียงไก่ขันรับอรุณปลุกทุกสรรพชีวิตให้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตแสงสีทองตัดกับหมอกยิ่งทวีความแรงกล้าทิศสินยันกายขึ้นมาหลังจากได้งีบพอแรงมีผู้กองนะนอนเคียงในม่านหมอกเห็นเงาผู้คน
เสียงพูดจาดังไม่ได้สับคล้ายเกิดเรื่องร้ายผู้กองนะตรงเข้าไปสอบถามพลานแขที่รับหน้าชาวบ้านพวกนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพลานแขเกิดเรื่องในหมู่บ้านแล้วครับคุณนะวัวของชาวบ้านถูกกัดตายเจ้าของวัวก็เลยมาตามพรานเท่าครับผู้กองนะหันไปมองกระท่อมแกป่วยอยู่พวกเราไปดูเองดีกว่าตามผมมาเลยครับคอกวัวอยู่ท้ายหมู่บ้านพลานแขบอกให้เจ้าของวัวเดินนำไปได้เลยผมตามไปด้วยคนแสงถาพลานน้อยพลานช่วยอยู่ทางนี้คอยหุงหาอาหารทิศศิลป์ผู้กองนะพลานแขกับลูกหาบอีก 2-3 คนสาวเท้าติดตามเจ้าของวัวกับเพื่อนบ้านไปติดๆที่แรกคิดว่าเสือเข้ามากัดวัวสภาพของซากโดยเรียบร้อยดีพบเพียงรอยเขี้ยว2รูที่คองูกัดตายหรือเปล่านี่แต่เขี้ยวพิษมันใหญ่ชะมัดผู้กองสั่งให้คนพลิกวัวให้ดูอีกด้านไม่พบบาดแผลเขี้ยวงูอะไรจะใหญ่เบอร์นี้พลานแขย่องตัวลงดูแล้วสายหน้าต้องพาซากดูครับอาจจะรู้อะไรมากกว่าที่เห็นทิศศิลป์ออกความเห็นถ้าอย่างนั้นก็ให้ชาวบ้านมาชำแหละดีกว่าจะได้แจกจ่ายกันเอาไปกินพลานยินโพล่งขึ้นเฮ้ยเกิดเนื้อเป็นพิษจะกินไม่ได้นะไอ้ยินเพื่อนบ้านเอามีดเอาหินมารับกันแล้วทิศศิลป์เห็นจะไม่ห้ามบอกให้ถอยออกมาเถอะคอยดูเขาชำแหละซากทำไมไม่มีเลือดเลยเลือดขังในท้องก็ยังไม่มีผู้กองนะรับเอาก้อนเนื้อมาพิจารณาตายนานหรือยังเจ้าของรู้เวลามันตายไหมทิศศิลป์พิจารณาดูก้อนเนื้อบ้างมันไม่สดช่ำเลยเจ้าของวัวสีหน้ามองเอามากเพราะทรัพย์สินของตนเองเสียหายโดยหาตัวการมารับผิดชอบไม่ได้เที่ยงคืนน่ะผมยังลงมาเติมฟืนในคอกอยู่เลยนายมันยังหยุดดีไม่น่าเลยทิศศิลป์เลิกคิ้วฉงนเที่ยงคืนเวลาก็ไล่กับที่เราไล่ยิงค้างคาวผีพรานใหญ่พูดมีเหตุผลหรือมันจะเกี่ยวข้องกับไอ้ค้างคาวผีตัวนั้นผู้กองพูดพลางส่งเนื้อใส่ภาชนะมือชำแหละหลายคนช่วยกันหั่นวัวเป็นชิ้นชาวบ้านป่ารู้อะไรกินได้หรือไม่ได้ผู้กองเห็นจะไม่แนะนำพรานแขบอกกับเจ้าของวัวจะเข้าไปคุยพรานแขบอกกับเจ้าของวัวจะเข้าไปคุยกับพรานเท่าเยอะให้ก่อนจะขอตัวต่างพากันเดินกลับบางพักไม่ปริปากคุยสัตว์ร้ายปริศนาตัวนี้มันมาพร้อมกับคณะตามหาคนหายชาวบ้านเขาคิดกันเพียงแต่ไม่พูดออกมาพรานแขดูออกจะต้องนำเรื่องไปหารืออีกทีพรานเท่าโยะออกมานั่งพิงแดดยามเช้าหน้าซีดปากมองตามประสาคนป่วยนั่งมองดูปางพักในลานบ้านของแกคลาคร่ำไปด้วยผู้คนสายหน่อยทั้งหมดก็คงออกป่ามุ่งหน้าติดตามหาคนหายสักพักพรานแขนำเอาข้าวต้มส่งไอร้อนกรุ่นกับตับวัวย่างหั่นบางๆมาให้ถึงที่เพื่อบำรุงร่างกายแกบอกร่างกายเพิ่งฟื้นไข้ถ้าคณะรอได้ก็อยากไปด้วยครั้งนี้มีพรานเก่งไปเยอะคณะนายจ้างก็ไม่ใช่ไม้กระปาดูแลง่ายกว่าครั้งก่อนจะใช้ช้อนคนข้าวแล้วตักซดบอกอร่อยดีอย่าเลยร่างกายยังไม่ไหวไปตอนนี้เดี๋ยวก็ตายหรอกพรานแขพูดโดยไม่คิดนี่แน่ปากเสียพรานเท่าซัดมาเงกคนปากไม่ดีเข้าให้โอ้ยผมห่วงนะไม่ได้ว่าเสียหน่อยเอ็งไปเลยไปตามพรานศิลป์มาพบข้าทิศศิลป์ยกหม้อข้าวต้มมาถึงไม้ใจจะเติมให้พรานเท่าทานเยอะๆนะครับตับวัวบำรุงร่างกายดีออกทิศเอ้ยข้ามีอะไรจะให้ห่อผ้าขาวถูกส่งให้กับมือข้างในมีหุ่นพยนต์สุนัขหมายความว่ายังไงครับพรานเท่าให้ผมทำไมจำเป็นต้องใช้มันแล้วล่ะขอฝากลูกบ้านข้าด้วยไอ้แขกับไอ้ยินยังอ่อนหัดนักจะไปเองร่างกายมันไม่ไหวจะเป็นภาระเสียเปล่าเฮ้ยมันใกล้หมดยุคพรานแก่ๆอย่างข้าแล้วหรือว่ามันคือหมาดำตัวเมื่อคืนทิศศิลป์ทำสีหน้าคล้ายสงสัยก่อนจะคลี่ยิ้มอย่างมั่นใจพรานเท่าหัวเราะชอบใจดีนะไม่ยิงไอ้ดำของข้าเข้าให้มันสู้ไม่เก่งเหมือนควายธนูแต่ว่องไวเป็นเลิศ
เหมาะเอาไว้ใช้รับมือกับข้างคาวผีและคนจะใช้มันได้ก็ต้องทิดสินเท่านั้นคนอื่นข้าเกรงจะคุมมันไม่อยู่พรานต่างไว้แม้รู้จักกันได้ไม่นานเหมือนคุ้นเคยกันมานานปีมองแล้วยิ้มให้แก่กันผมมาอยู่ใต้บารมีพันเท่าแท้ๆไม่งั้นคงพลาดท่าเสียทีไปแล้วว่าแต่มันเป็นของสำคัญทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองคืนนี้ก็มีลูกหาบถูกเล่นงานเจ็บสาหัสและยังมีวัวถูกฆ่าตายไปตัวนึงเกรงว่าต่อไปมันจะเล่นงานคนในหมู่บ้านหนักข้อขึ้นผมหมายถึงค้างคาวผีตัวนั้นนะพรานเท่าไอ้ค้างคาวผีมันติดตามคณะนี้เข้ามาข้าไม่เกรงหรอกจะห่วงก็แต่ลูกบ้านของข้าตั้งหลายคนไปกับทิดศีลเข้าใจแล้วครับผมรับปากจะพาทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยกับอพยพตัวนี้มาส่งคืนถึงมือฝากด้วยนะพรานใหญ่ช่วงสายแดดแรงทุกคนพร้อมกันแล้วกับการเดินทางลูกเมียมาส่งพ่อกับสามีไปทำงานรับจ้างออกป่าแต่ละครั้งเหมือนไปสงครามคนที่ไม่ได้กลับมาก็มีทิดศิลป์ทำพิธีเปิดเสร็จหันมาพิจารณาแต่ละคนก่อนจะพยักหน้าให้แสงถายิงปืนขึ้นฟ้าเอาเลิกเอาชัยแสงถายังเก้ๆกังๆ กับไรเฟิล FN.375 ยิงขึ้นนัดแรกทุกคนเคลื่อนขบวนตามผู้นำพลานมากแบกปืนกระบอกโตผิดกับรูปร่างพลานช่วยใช้ปืนลูกซองแบบปั๊มแอคชั่นพรานน้อยใช้ปืนไรเฟิลซาโก้.375กลุ่มของเอ็มออนนิตยาอดัมอีฟต่างมีปืนล่าสัตว์ติดมือมาด้วยทุกคนจะผิดแพก็คือนายห้างกับองอาจที่มีเพียงปืนพกข้างกายปืนไรเฟิลกับลูกหาบแบกพรานใหญ่ให้พรานแขมาอยู่หัวขบวนจะได้ให้คำปรึกษาจนกว่าจะพ้นภูสมิงดำพรานคนในพื้นที่จะชำนาญมากกว่าตนเองผู้กองนะถือว่าช่ำชองป่าแถบนี้เช่นกันเดินตามมาสมทบบนบ่ามีปืนวินเชสเตอร์.375โมเดล70เป็นคู่มืออ้าวพรานใหญ่ใช้ลูกซองปั๊มเองเหรอครับปืนดีๆตั้งหลายกระบอกเขาเหมือนอึ้งไปเมื่อกี้ไปคว้าเอากระบอกนี้มาถือไม่ได้พิจารณาดูก่อนเออผมเองไม่ได้ใช้ปืนพวกนี้มานานแล้วครับคงต้องทบทวนกันอีกมากพรานเยอะก็ถนัดแค่ลูกซองเดียวมาตลอดดีนะพรานใหญ่ยังใช้ลูกซองผู้กองนะเงยหน้ายิ้มและมองฟ้ายังดีที่พรานใหญ่ไม่ใช้ปืนคร่ำครึเหมือนอย่างพรานเยอะยังรู้จักใช้ลูกซองเดียวเดินทางช่วงนี้ผู้กองมีอะไรแนะนำหรือเปล่าครับคงไม่ครับป่าช่วงนี้เดินสะดวกอยู่นะแล้วก็คอนปืนเดินอย่างสบายใจไม่รู้นายตำรวจคนนี้ตั้งแง่เอาชิงเอาเชิงอะไรหรือเปล่าทิดศิลป์ไม่อยากคิดมากหันไปสั่งแสงถากับพรานมากให้ไปเดินขนาบลูกหาบส่วนพรานช่วยกับพรานน้อยอยู่ท้ายขบวนหักขบวนเดินนำจนลับโค้งไปแล้วคณะนายจ้างเดินตามขณะที่ลูกหาบ4คู่8คนพึ่งนำสัมภาระขึ้นบ่าหัวหน้าลูกหาบชื่อนายพจออายุ50ปีกำลังถกเถียงว่าจะให้ใครคู่กับใครคนมาใหม่แทนคนเจ็บชื่อนายเลอายุ50ปีร่างกายแข็งแรงทรหดที่ไม่ได้ร่วมคณะด้วยครั้งแรกเพราะในบรรดาลูกหาบรู้สึกขัดข้องแต่ในเมื่อพารอคุได้รับบาดเจ็บจากค้างคาวผีเมื่อคืนจะหาคนมาแทนไม่ทันแล้วนอกจากนั้นก็เป็นเด็กหนุ่มอ่อนด้อยประสบการณ์พลานยินเห็นยังไม่เอาของขึ้นบ่าเสียทีเลยย้อนมาถามหาสาเหตุลุงพจอให้เข้าคู่ด้วยได้ไหมอายุพอๆกันรูปร่างได้กันนายพจอมีท่าทีลังเลมันก็ได้อยู่รักแต่ไอ้เลต้องเชื่อฟังค่ะถ้าทำอะไรตามใจอีกเกิดเรื่องขึ้นมาอย่ามาโทษข้านะเรามาด้วยกันก็ต้องช่วยกันตามที่พลานโยบอกนั่นแหละเอาละเอาขึ้นบ่าได้แล้วข้าก็บอกแล้วข้าไม่มีอะไรพวกนี้มันต่างหากเราที่หาเรื่องกีดกันกันเองนายเลหัวเราะเสียงแหบเห็นฟันหลอในเมื่อเพิ่งสั่งเมาเช้านี้เองปกตินิสัยเวลาเข้าป่ามักอวดตัวเก่งรู้มากแต่ผลออกมาตรงข้ามทำให้เพื่อนพรานที่ไปด้วยกันได้รับอันตรายทำให้ไม่มีใครอยากคบหาด้วยองอาจเดินไปได้หน่อยก็หันมาหยุดรอเห็นพวกลูกหาบแบกของไปได้หน่อยเดียวก็ล้มไม่เป็นท่า
ม่ใช่คู่ใครที่ไหนแต่เป็นคู่ของนายพจอกับนายเลเอาเฮ้ยๆแบกของให้ดีๆหน่อยสิโว้ยนั่นมันกล้องถ่ายวิดีโอของสำคัญถ้าเกิดพังมาจะมีปัญญาชดใช้ไหมนะองค์อาจรีบเข้ามาตรวจดูอุปกรณ์ส่วนสำคัญคือเลนส์อุปกรณ์สร้างชื่อเสียงให้กับเตี๋ยโชคดีมันไม่เสียหายไอ้เล่ครับนายเดินได้หน่อยเดียวก็ล้มมันดึงผมล้มด้วยพจอฟ้องทันทีข้ามันเล่นกูบอกเองแล้วไงว่าจะเดินแล้วเห็นไหมล้มกันทั้งคู่เลยนายเลยังไม่ยอมรับรีบเอาของขึ้นบ่าได้แล้วอายนายเขาพรานยินรีบเข้ามาช่วยพยุงเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ท้ายขบวนส่งเสียงดังเอะอะเอตโรพรานโยออกมายืนดูลูกบ้านของตนเองก็เห็นอยู่ไอ้เลมันเมาค้างมาขอเหล้าดื่มถอนอาการไม่นึกว่าจะไปกับเขาด้วยแกสายหน้านึกหนักใจงานนี้จะไปตลอดรอดฝั่งได้แค่ไหนเนาะ2ชั่วโมงต่อมาคณะติดตามคนหายบุกบันขึ้นสู่ที่สูงทุกขณะถึงกับต้องโหนรากไม้ไต่แง่หินต้องคอยส่งคอยดันกันขึ้นไปส่วนพวกลูกหาบเดินอ้อมไปในทางที่สะดวกกว่าองอาจเริ่มบ่นขามาครั้งก่อนมีพรานเยอะนำทางไม่ลำบากขนาดนี้ปากร้องถามพรานใหญ่รู้จักหนทางไปแน่นะพรานยินคอยส่งมือให้นายจ้างบอกแต่เพียงเป็นหนทางลัดครั้งนี้ไม่ได้มาเที่ยวนิตยาเอมออนอีฟอดัมล้วนเป็นนักกิจกรรมกลางแจ้งโหลดโผนได้ไม่ยากรวมทั้งนายห้างแม้สูงวัยไม่เคยปริปากบนเพียงไม่นานทุกคนก็พบว่าไปอยู่บนยอดเขามองเห็นท้องฟ้าอีกครั้งอากาศโปร่งโล่งเบาบางจนใครบางคนหายใจไม่ทันนายห้างตะโกนบอกพรานนำทางให้หยุดพักก่อนทิศสินหันไปเห็นนายห้างยังไหวแต่คนที่กำลังจะเป็นลมก็คือองค์อาจตอนนี้หน้าซีดเอามากนิตยาช่วยประคองไปหาที่นั่งแถวนั้นได้ก่อนหินพอนั่งคนอื่นเอาหมวกพัดวีไล่ความอบอ้าวออกจากร่างกายเอ็มออนยักไหล่พายมือให้กับเพื่อนชาวต่างชาติมีคนร่างกายไม่ไหวทั้งที่ยังหนุ่มแน่นอยู่แท้ดันแพ้คนแก่เธอน่ะหุบปากไปเลยนะยายอ่อนฉันน่ะต้องรับผิดชอบงานตั้งมากมายกลับบ้านมืดๆค่ำๆไม่เหมือนคนที่มีเวลาได้ออกกำลังกายทุกวันหรอกองค์อาจพอได้นั่งจะลุกขึ้นยืนมันเหมือนโดนหินถ่วงขาเอาไว้ได้แต่บนเดินมา2ชั่วโมงขึ้นเขาล้วนๆมันเหมือนวิ่งมาราธอนเอ๋เหรอไม่ใช่ดีแต่เที่ยวผับเที่ยวบาร์กลับบ้านดึกดื่นฉันมีสายรายงานอย่าให้ฟ้องนะวันสองวันเรียวแรงก็ชินเองแหละองอาจแข็งใจเข้าไว้นะนิตยามักอยู่ข้างคนรักเสมอโอ้ไม่นะอมอาจอยู่ไม่นาเลยโอ้ไม่นะอมอาจอยู่ไม่นาเลยอีฟได้ทีหัวเราะใส่คนอย่างองอาจมักเฉียวชนอารมณ์คนอื่นให้ไม่พอใจอยู่เสมออย่าหัวเราะได้ไหมยายฝรั่งดององอาจได้แรงฮึดก็เพราะโดนหัวเราะเยาะนี่แหละโอ้ไม่นะอมอาจอยู่ไม่น่าเลยอีฟได้ทีหัวเราะใส่คนอย่างองอาจมักเฉียวชนอารมณ์คนอื่นให้ไม่พอใจอยู่เสมออย่าหัวเราะได้ไหมยายฝรั่งดององอาจได้แรงฮึดก็เพราะโดนหัวเราะเยาะนี่แหละอย่าโกรธไอเลยนะไอจะให้ยาวิเศษกับยูนี่ง่ายไอกับอดัมใช้แล้วไม่มีเหนื่อยเลยอดัมยื่นสิ่งหนึ่งให้องอาจจิบมาดูคือตัวยาที่มีชื่อเบนซิดรินอดัมชูนิ้วโป้งให้ดูยานี่เจ๋วแน่นอนห้ามกินนะเอามานี่นิตยาแย่งเม็ดยาจากมือพ่ออ่านชื่อก็หันไปมองสองพี่น้องอย่างมีเคืองยาตัวนี้เคยมีใช้กันแพร่หลายในสมัยสงครามโลกทหารอังกฤษใช้มันเพื่อกระตุ้นตัวเองทั้งวันทั้งคืนตอนรบกับข้าศึกสรรพคุณของยาชนิดนี้ช่วยให้ตื่นตัวกับมีความกล้าหาญไม่กลัวเกรงสิ่งใดแต่คุณรู้ใช่ไหมมันทำให้เกิดการเสพติดผลเสียตามมามันมีมากกว่านิตยาเริ่มรายยาวตามที่ศึกษามาเบซิดรินคือชื่อทางการค้าของยาที่มีสารแอมเฟตามีนมีฤทธิ์กระตุ้นต่อจิตประสาทกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวทำให้มีความสุข
จิตใจแจ่มใสไม่ง่วงนอนรู้สึกมีกำลังวังชาผลเสียที่ตามมาก็คือถ้าใช้ติดต่อกันอาจจะคลุ้มคลั่งประสาทหลอนและชักบางทีก็ถึงแก่ความตายนิตยาเปิดเผยทุกอย่างที่ตนเองรู้ไม่ปิดบังแฝดนักผจญภัยเหมือนพึ่งสำเนียกกับพิษภัยของยาชนิดนี้ทำทีตกใจก่อนจะยิ้มอ่อนให้กับคนแก่วิชาการSorry ที่รักบางครั้งเราจำเป็นต้องใช้มันเมื่อร่างกายไม่ไหวกับครั้งที่จิตใจต้องเผชิญกับความกลัวยาตัวนี้ช่วยได้เหมือนทหารในสงครามต้องใช้ตัวนี้เพื่อความอยู่รอดถึงไม่ได้มีศัตรูเป็นคนด้วยกันแต่ในป่าอันตรายกับชีวิตเราก็เหมือนกันใช่อิปพูดถูกผมเคยใช้แอมเฟตามีนรู้ว่ามีผลเสียตามมาแต่มันช่วยให้คึกคักบางครั้งร่างกายมันไม่ไหวจริงองค์อาจกลับคล้อยตามเหตุผลของอิปนิตยาป่ายาเม็ดนั้นทิ้งยืนยันไม่ให้ใช้ยาชนิดนี้องค์อาจร้องอ้าวไม่เข้าใจจะทิ้งทำไมของมันดีออกเชื่อเยนิดเถอะนะนายองอาจพวกเราไม่ใช่นักผจญภัยมืออาชีพอย่างพวกเขาคืนเอะอะก็ใช้ต่อไปจะติดได้นะเอมออนรู้ดีถึงพิษภัยของยาชนิดนี้มองว่าสองพี่น้องทำอะไรแปลกๆหรือเห็นคนเอเชียโง่ไปเสียหมดนายฝรั่งขอผมเม็ดหนึ่งเถอะนายเลหน้าซีดพอกันกับองอาจพอได้ยินก็เข้ามาแบมือขอYou, great man! อดัมส่งยาให้กับมืออย่ากินนะยาชนิดนี้มันทำให้เสพติดมันมีผลเสียทำให้เกิดอาการทางจิตทางประสาทนิตยาห้ามไม่ทันแล้วนายเลย่อนเม็ดยาลงคอทันทีเพียงไม่กี่อึดใจตาก็ลุกชูนิ้วโป้งให้ดูรู้สึกมีเรี่ยวมีแรงทันตาเห็นใจคอที่ห่อเหี่ยวกลับมาฮึกเหิมได้อีกยัดไปเลยนายฝรั่งยังกะยาวิเศษเลยไอเลไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าไม่จริงให้ช้างเก็บเลยเอ้าปักเสียนะไอเลใครเขาจะอยากโดนช้างเหยียบไปกับเอ็งนายพจอบนเข้าให้เจ้าคนนี้มันเข้าหาคนไปทั่วน้ำมิตรที่เคยมีจะไม่ลงรอยกันเสียแล้วองอาจตะเพิดคนเสนอหน้าให้กลับไปทำหน้าที่ได้ยาก็ไปประจำหาบเซเห็นไหมพรานใหญ่เรียกให้เดินแล้วไม่รู้ไปตามหาควายหายที่ไหนวิ่งรมเสียองอาจพอไหวแล้วจำใจต้องลุกรู้ว่าเวลาของความทุกข์ยากยังมีอีกมากไม่เห็นต้องมีโมโหเลยนี่นาองอาจก็นิตยาเสียงอ่อนลงคล้ายจะเงาะช่างเถอะเดินป่าวันสองวันแรงก็อยู่ตัวเององอาจดันหัวเข่าขึ้นมายืนได้อีกครั้งไว้หนุ่มแน่นทำให้ฟื้นตัวเร็วยิบพยายามเข้ามาง้องอนนิตยายืนยันจะไม่ให้ยากับคนงานอีกแล้วที่นำติดตัวมาด้วยเพราะเคยชินบุกป่ามาแล้วทั่วโลกทุกครั้งที่ผู้ร่วมงานร่างกายไม่ไหวก็แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้จะใช้มันก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆยืนยันไม่ให้เสพติดเราคืนดีกันนะนิตยายิบส่งนิ้วก้อยให้ทำเหมือนคนเอเชียฉันไม่ได้โกรธเลยนะเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องหวังว่าอยู่จะไม่ส่งยาให้กับคนในคณะอีกนะอดัมหัวเราะชอบใจเข้ามากระแซะองอาจยัดยากับมือแล้วขยิบตาให้องอาจยิ้มอย่างรู้ทันเลือกจะส่งคืนในเมื่อบอกไว้ไม่ใช้ก็คือไม่ใช้ทั้งต่อหน้าและหลับหลังคนรัก You great man เกรงครัดต่อคนรักเหมือนชาวอาร์มิชในเพนซิลเวเนียประเทศของไอเลยลมพัดเหงื่อแห้งอากาศบนนี้เย็นสบายคณะนายจ้างคงพักพอแรงกันแล้วพลานใหญ่มองตะวันใกล้ตรงหัวคงไปได้อีกหน่อยหมายใจจะหยุดพักใกล้แหล่งน้ำตามคำแนะนำของพรานแขเพียงโบกมือให้เดินตามมาคราวนี้ทิศทางเดินลงเขาไม่ต้องออกแรงมากผู้กองณนึกขำเพิ่งได้เดินทางกับคณะนี้มีอะไรแปลกๆดีพลานนำทางก็ยังต้องศึกษาดูความคิดอ่านอีกหน่อยนิตยากลับมายิ้มแย้มพูดน้อยทำตัวให้น่ารักเหมือนเดิมชี้ชวนองอาจให้หายหงุดหงิดมองทิวทัศน์กว้างไกลลูกเขาสลับซับซ้อนติดกันเป็นพืชอันอุดมไปด้วยต้นสนสามใบ
แข่งลำต้นสูงเป็นแนวมีความงดงามชื่นตาชื่นใจเหมือนภาพถ่ายสวยๆของป่าในต่างประเทศหากสังเกตให้ดีจะเห็นทางฝุ่นดินแดงเป็นทางยาวคดเคี้ยวไปตามสันเขามันคือด่านช้างที่พรานยะเคยพามาในครั้งก่อนองอาจพยักหน้ารับยอมปริปากบอกกับเธอพักหลังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปเยอะขอเวลา 2-3 วันเรี่ยวแรงก็คงจะเข้าที่เองรับรองจะไม่ทำให้ขายหน้าต่อไปจะเป็นฝ่ายปกป้องเธอเองทำเอาคนฟังก้มหน้ายิ้มเขาเป็นคนตรงไปตรงมาปากกับใจตรงกันแม้นิสัยจะชวนหมั่นไส้ไปบ้างแต่เธอยอมรับน้ำใจของเขาตรงนี้มานานแล้วจากท้องฟ้าที่เคยโปร่งโล่งทั้งหมดลงมาจนรู้สึกถึงความชื้นเย็นของแผ่นดินเดินงมใต้พื้นป่าอันทึบอีกครั้งกิ่งก้านใบสอดประสานแสงแดดส่องลงมาถึงพื้นพอรำไรมีมูลของช้างนำหน้าไปทุกระยะมูลของพวกมันยังสดอยู่เลยทำเอาพรานคุ้มกันนึกเกรงพรานใหญ่ดันพาให้มาเดินตามโขลงช้างระยะมันไม่ห่างกันเลยแววได้ยินเสียงช้างร้องอยู่ในดงไม้ข้างหน้าพวกมันอาจดักรอเล่นงานคนก็เป็นไปได้พรานช่วยกับพรานน้อยกระซิบกันพรานใหญ่ชอบทำอะไรสุ่มเสี่ยงแบบนี้แต่ไม่พรานช่วยกับพรานน้อยกระซิบกันพรานใหญ่ชอบทำอะไรสุ่มเสี่ยงแบบนี้แต่ไม่ยักเจอดีคงมีของขลังป้องกันช้างป่าเป็นแน่ข้างหน้ามีกลิ่นแปลกๆพวกเราอยู่กันก่อนเถอะครับพรานใหญ่หันมายกมือโบกลงไว้ๆป่าไผ่เบื้องหน้าอับทึบมองไม่เห็นที่มาของกลิ่นคนเดินตามหลังกลืนน้ำลายฝืดคออันตรายอัดรออยู่ก็ได้ไม่ใช่แปลกหรอกพรานเหม็นยังกับช้างเน่าถ้าจะมีสัตว์ตายอยู่บนหนทางข้างหน้าแน่ผู้กองนะเป่าปากดังชิ้วกับเอานิ้วสีจมูกไม่ได้มีท่าทีเกรงเหมือนคนอื่นธาตุของนักผจญภัยในตัวทำให้ไม่ได้ตื่นเต้นมากนักเราสองคนไปดูกันเถอะครับผมสังหรณ์ใจมันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ช้างร้องอยู่ในดงข้างหน้าจะไว้นะพรานผู้กองนะมีท่าทีช่างใจจะเดินหน้าถ้างั้นผมจะไปคนเดียวบอกทุกคนรออยู่ก่อนนะครับผมไปด้วยพี่ทิศแสงถาสาวเท้าเร่งตามมาบัดเดียวบัดเดียวรอผมก่อนผู้กองนะยิ้มทั้งเหงื่อซกพรานใหญ่เห็นตนเองเป็นคนขลาดเขลาหรือไงโปรดติดตามตอนต่อไป